พ่อจุ๋มนุสลาเผยลางบอกเหตุแววเสียงนี้ก่อนลูกคอตกเสียชีวิตจากกรณีเกิดโศกนาฏกรรมเมื่อเฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของกิจการกลุ่ม King Power และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ประสบเหตุขัดข้องตกลงใกล้กับสนาม King Power Stadium ในประเทศอังกฤษเพลิงได้ลุกไหม้จนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายรวมทั้งจุ๋มนุสลาสุขหน้าไม้อดีตนางงามและดาราช่อง7ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของเจ้าสัววิชัยด้วยนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่2พฤศจิกายนนี้ที่ศาลาแสงทองเชาวันณพิบูลวัดเพิ่มทานตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทางนางสำเริงสุขหน้าไม้อายุ61ปีมารดาของจุ๋มนุสราและญาติที่สนิทได้ร่วมกันจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ7วันที่จุ๋มนุสราได้เสียชีวิตทั้งนี้นายวีระโรจน์สุขหน้าไม้พ่อของจุ๋มนุสราได้เปิดเผยถึงลางบอกเหตุก่อนที่ลูกสาวจะเสียชีวิตว่าก่อนที่ฮอของเจ้าสัววิชัยจะตก2วันจู่ๆตนก็ได้ยินเสียงแว่วเหมือนพระสวดลอยมาเข้าหูแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกระทั่งลูกสาวของตนมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตดังกล่าวอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ